นี่ต้อนรับเข้าสู่ Channel Tutor Universe นะคะวันนี้ครูพี่ปิ่นเนาะกลับมานะคะก็อยากจะมาอัปเดตอีกอย่างหนึ่งคือด้วยความที่ว่ามีครูเพิ่งจำได้ว่าจุฬามีมาตรการช่วยเหลือนิสิตเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เนาะแล้วอัตราค่าเล่าเรียนเนาะมันมีหลายคลิกหลายลิงก์ที่เราต้องคลิกในนี้ครูขอคลิกเข้าไปตรงนี้ก่อนครูอยากรู้นิดนึงเนาะวิดกายโอเค 34,000 โอเคราคานี้ถูกต้องราคานี้ถูกต้องนะคะราคานี้ถูกต้อง 34,000 เนี่ยที่ต้องดูคือ5บรรทัดนี้เท่านั้นเอง 34,000 26,000 20,000 อักษรจุฬาค่าเทอม 21,000 เนาะอักษรจุฬาค่าเทอม 21,000 แต่เดี๋ยวเรากลับมาที่การลดค่าเทอมเลิศมากก็คือถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่น่ารักเหมือนกันนะอัตราที่เรียกเก็บปีการศึกษา2563สำหรับนิสิตกลุ่มที่1ภาคการศึกษาละวิเขาคิดเป็นกลุ่มที่1กลุ่มที่2ฮะและอะไรคือกลุ่มที่1กลุ่มที่2ครูอยากรู้จังเลยอ่ะอะไรคือกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่1กลุ่มที่2ครูขอลงมาดูหน่อยว่าเขามีการอธิบายอะไรเพิ่มเติมไหมเอ่ยว้าวมีการลดค่าเทอมเยอะนะคะเขามีการลดค่าเทอมเยอะมากเลยอะอย่างเช่นแบบตรงนี้เนาะสำหรับคนที่เป็นนิสิตระดับนิสิตรหัสเนาะคือการที่เราเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยปีไหนที่เราเข้าเนี่ยเราก็จะได้เลขรหัสนิสิตขึ้นต้นด้วยปีพ.ศ.ตรงนี้อย่างเช่นของปีที่จะถึงเนี้ยก็คือปี2564ถูกไหมปีที่ปีถัดหน้าปีถัดไปอ่ะก็คนที่เข้ามหาวิทยาลัยจุฬาปีหน้าสิงหาเริ่มเรียนปีหน้าสิงหาก็จะได้รหัสนิสิตเป็น64แต่คนที่เป็นรหัส62เนี่ยก็คือจะได้ลดค่าเทอมจาก 34,000 เหลือ 30,000 ท้วนทุกคนอันนี้ก็คือแพทย์เนาะสมมุติแพทย์จุฬา 34,000 เขาก็จะลดให้เหลือ 3,60021,000ก็ลดให้เหลือ18,900ค่ะทุกคนถัดมาเรามาอัปเดตตรงปี63เนาะสำหรับนิสิตปี63จริงๆเราควรจะมาดูตรงปี63เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าปี63เนี่ยเป็นปีที่เป็นนิสิตถือว่าเป็นนิสิตปี1ณปัจจุบันนี้เลยนะเป็นนิสิตปี1เทอม2ซึ่งค่าเทอมเนี่ยเขาก็ลดให้จาก 21,000 เลยนะ 21,000 เหลือ 18,900 แล้วก็ 17,000 เหลือ 15,300 ค่ะทุกคนแสดงว่าเอ๊เขาแบ่งเป็นกลุ่ม1กลุ่ม2แต่ว่าเขาไม่ได้แบ่งเป็นวิทย์ชีววิทย์แปลกไหมแปลกทุกคนก็มีคำถามเหมือนกับครูเลยเนาะเดี๋ยวครูลองไปดูนิดสิประกาศอัตราเลขเก็บเงินประเภทอื่นสำหรับนิสิต62อ่ะลองมาดูเขาอาจจะมีอัตราคือมีเรทการคิดเงินอาจจะคนละเรทกันนะเราจะต้องมาดูที่ต้นตอของมันก่อนว่าปี62เนี่ยค่าเทอมเท่าไหร่โอเคไหมเราก็กลับมาดูว่าปี62เนี่ยค่าเทอมเท่าไหร่อัตราเลขเก็บเงินประเภทอื่นอ๋อไม่ใช่ละ62นี่6263อ่ะลองคลิกตรงนี้ดูบ้างอัตรานิสิตชาวไทยอ๋อตรงนี้ครับทุกคนเขาเขียนชัดเจนมากเลยอ่ะคณะวิทยาลัยจิตวิทย์ทันตนิเทศพยาบาลแพทยศาสตร์พยาบาลโหแพทย์จุฬาในสมัยปีเนี้ยปีช่วงปีที่ครูเรียนหนังสือเนาะคิดแค่18,000อ่ะทุกคนแพทย์จุฬาทันตจุฬา18,000ซึ่งสมัยนี้คือแบบ 34,000 ทุกคนจำได้ใช่ไหมโหขึ้นมาเยอะนะถือว่าขึ้นมาเยอะเชียวแหละเนาะกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มนี้ทุกคนกลุ่มที่มีการทดลองมีอะไรเยอะมันต้องใช้อุปกรณ์ในการทดลองวิทยาศาสตร์ค่อนข้างเยอะนะตรงนี้ดูสิวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยถาปัดอย่างเงี้ยโอเคเก็ตไหมแต่ว่าตรงนี้กลุ่มที่2ก็เป็นกลุ่มแบบสไตล์แบบ social sciencesอะไรประมาณนี้สายสังคมอ่ะก็มีรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ก็คือบัญชีอักษรอะไรเงี้ยค่าเทอมสมัยนั้น14,500โอน่ารักนะ
เกษตรตอนนั้นครูจ่ายอยู่11,600จุฬา14,500แพงกว่านิดเดียวเนี่ยเลิศนะถือว่าเลิศจริงเพื่อนครูเรียนเยอะแยะใช่นะคะถือว่าเลิศนะก็ตั้งใจนะถ้าสมมติว่าหนูคนไหนแบบอยากเข้าหนูอยากเป็นแบบสาวจุฬาหนูอยากเป็นสาวอักษรจุฬาอะไรอย่างเงี้ยตามพี่ฟาโรสนะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆครูนะก็เคยมีความฝันอยากจะเข้าอักษรจุฬาเนาะแต่ด้วยความว่าแบบสมัยนู้นมันไม่เอื้อต่อเด็กวิทย์ที่จะเข้าอักษรจุฬาไงมันไม่เอื้อจริงๆพวกก็เลยไม่ได้เข้าจึงการประกอบคอมบิเนชันของผลคะแนนแกทแทสสมัยครูมันไม่เอื้อจริงๆพวกก็เลยแบบไปเรียนอย่างอื่นที่มันเอื้อให้ได้เข้าง่ายกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรากลับมาตรงนี้นิดนึงเนาะมาตรการช่วยเหลือนิสิตโอเคเราก็จะเห็นชัดเจนเลยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มแบบที่ต้องมีการทดลองเยอะก็เขาลดค่าเทอมจาก21,000หรือ189,000แล้วก็สำหรับสาวสายอักษรสายสังคมอะไรอย่างเงี้ยรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นิติศาสตร์อะไรเงี้ยก็17,000ก็เหลือ15,300โอเคอันนี้เรามาดูอัปเดตเนาะครูจะขึ้นหัวข้อว่าอะไรดีครูควรจะขึ้นหัวข้อว่าอะไรดีคะขึ้นง่ายๆเลยเนาะมาตรการช่วยเหลือนิสิตจุฬาลดค่าเทอม2563อะไรงี้ง่ายดีนะตามนี้นะคะทุกคนก็ปิดท้ายนี้กูขอปิดท้ายด้วย energy พลังงานบวกเพราะว่าได้รับพลังงานบวกมาจากไบวินโดยมากมากนะคะแล้วก็โอมนนท์ด้วยนะคะก็ให้ทุกคนได้โชคดีนะได้ที่เรียนดังที่ตัวเองมีความใฝ่ฝันนะคะฝันให้ไกลแล้วก็ไปให้ถึงเจอกันค่ะ